สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพุธสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะวันพุธที่25กันยายน2567และอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอรการจิตวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับก็เป็นวันพุธที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายของเรื่องราวข่าวสารนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ในอย่างน้อย 8-9 จังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ยังมีเรื่องเงินเงินทองทองให้ต้องติดตามเยอะจริงๆมีทั้งเงินมีทั้งทองใช่เพราะวันนี้นะครับหลายคนป่านนี้เนี่ยไล่เช็คแล้วว่าเงินเข้าหรือยังเพราะว่าเป็นวันคิกออฟโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นต้องเรียกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ชื่อต้องเรียกแบบนี้นะก็เงินหมื่นนะคะวันนี้เป็นวันดีเดย์นะคะเดี๋ยว 9:00 นวันนี้นะคะท่านนายกอุ๊งอิ๊งก็จะเป็นประธานในการกดปุ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งเราก็จะมีการภาพแถลงสดให้ได้ดูด้วยแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยค่ะคือเขามีการโอนเงินมาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะคะย้ำว่าเฟสแรกก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ผู้พิการซึ่งวันนี้วันแรกจะเป็นกลุ่มของคนพิการก่อนประมาณ2ล้านกว่าคนครับแล้วก็จะมีกลุ่มของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ก็เชื่อว่าแค่วันนี้วันเดียวนะก็น่าจะได้หลายล้านคนละวันนี้เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต่อสายนัดคุณจุลพันธ์เอาไว้จะถามว่า8ชั่วโมงที่ผ่านมาติดขัดอะไรไหมเช็คสิทธิ์ยังไงแล้วที่คนถามมาเยอะมากเฟส2ได้กี่โมงได้เมื่อไหร่คะเมื่อวานความชัดเจนยังไงคะเมื่อวานท่านก็บอกว่าปีนี้ด้วยระบบอาจจะไม่ทันแต่ปีหน้าอย่าพึ่งคาดคั้นว่าต้องเป็นไตรมาสแรกหรือเปล่าคือตอนนี้คนรู้สึกว่าไปรอปีหน้าแล้วแต่ปีหน้าช่วงไหนใช่ปีหน้าเมื่อไหร่ตอนแรกอย่าลืมว่าจากวันนี้กับปีหน้าถ้าเป็นไตรมาส2ปีหน้านี่ห่างกัน6เดือนนะนั่นน่ะสิคะโอ้หลายคนก็มองว่ามันจะนานเกินไปมั้ยแล้วยังได้อยู่มั้ยเดี๋ยวนี้ถามเลยใช่ครับอันนี้คือเงินหมื่นนะครับส่วนค่าแรงเมื่อวานผมดูคุณสัมภาษณ์ก็ชัดเจนว่าตุลาเนี่ยไม่ทันแน่นอนยังไม่แน่เออคือยังไม่แน่เพราะว่าจริงๆแล้วนายกบอกต้องปีนี้ใช่ไหมคือนายกอะบอกแล้วว่า400บาทยังไงปีนี้แต่คือตอนนี้คือด้วยความที่ปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยเดี๋ยวจะเกษียณอีก5วันแต่ก็ยังทำงานอยู่ไง5วันน่ะยังได้เท่ากับว่าตอนนี้ที่ขาดคือตัวแทนของแบงค์ชาติต้องรอว่าถ้าสมมติวันนี้ตัวแทนแบงค์ชาติส่งเข้ามานัดประชุมได้เลยถ้าทุกคนมาครบนะก็ประชุมได้เลยแล้วก็ต้องเอาเข้าครม.ครม.ก็คือสัปดาห์หน้าซึ่งสัปดาห์หน้ามันก็ต้องออกวันที่1ใช่ไงผมถึงบอกแกว่ามันจะทันยังสัปดาห์อังคารหน้าก็คือ1ตุลาคมก็ถ้าเอาเข้าได้แล้วก็ประกาศออกมาได้เลยไงคือแปลว่าต้องนัดประชุมอ่ะเลทที่สุดคือ30เพราะท่านยังเป็นปลัดอยู่เกษียณวันนั้นพอดีวันสุดท้ายก็เห็นทางปลัดเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวรอทางแบงค์ชาติว่าจะส่งมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ล่มอีกแล้วสุดท้ายได้บทสรุปก็ว่ากันอ่ะแต่ต่อให้ไม่ได้1ตุลาคมแล้วช้าไปหน่อยแต่ถ้าสุดท้ายได้ปรับขึ้นนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะหน่อยจริงหรือเปล่าแล้วมันจะปรับขึ้นได้400จริงหรือเปล่านั่นไงฮะมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับที่หลายคนบอกว่าเอ๊ดูท่าแล้วน่าจะยากสำหรับ400บาทเท่ากันทั้งประเทศส่วนอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายไปพูดคุยกับท่านผอ.ของสคบ.เลยเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมมาก 2-3 วันนี้เดือดมากคนคุยเรื่องนี้กันเยอะเนาะคือคนไทยชอบทองต้องยอมรับว่าจะมีเงินน้อยเงินมากก็อยากซื้อทองมาเก็บทุกคนน่าจะชอบทองคือทองเนี่ยมันเป็นแล้วทองมันราคาดีมากตอนนี้ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่มีค่ามาในโลกของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5,000 ปีแล้วแต่อารยธรรมโบราณใช่ครับแล้วทุกวันนี้มันก็จะเป็นทรัพย์สินที่หลายประเทศจะต้องมีรีเซิร์ฟไว้ส่วนในบ้านเราเองไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นไหนพอมีตังค์หน่อยก็อยากจะซื้อทองมาเก็บไว้ให้ได้รู้สึกดีบ้านเราเนี่ยแทบจะเป็นไม่กี่ประเทศในโลกนะที่มีทองที่แบบเรียกว่าไม่กี่กรัมไม่ถึงกรัมมีทองที่พูดง่ายๆว่าแบ่งขายออกมาบกติบที่ต่างประเทศเขาจะเป็น1กิโลกรัมใช่ไหมของบ้านเราเนี่ยมีแบบว่าไม่ถึง25สตางค์ก็มีหลักแค่ไม่กี่พันก็มีเรามีแบบทองแบบย่อยๆเยอะทองย่อยๆแล้วเป็นทองรูปแม้กระทั่งทองแบบแปะครับผมทองเราก็มีที่แปะทองแล้วอ่ะก็บอกตรงๆเลยว่าแล้วหลายคนหลังๆเนี่ยพอเห็นราคามันไม่ได้แพงมากเป็นหลักพันก็ไปซื้อออนไลน์เฮ้ยสวยดีนี่มันทองรูปพันขึ้นรูปนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายปรากฏว่าไปเจอทองที่มันผสมเยอะมันไม่ได้ตามมาตรฐานพอบ้านเราถ้าใครที่เล่นทองจะรู้ว่าทองบ้านเราเนี่ยกำหนดไว้ 96.5% ใช่ไหมครับแต่ว่าทองเหล่านี้หลายคนบอกว่ามีทองถึง 50% หรือเปล่าคือประเด็นมันคือตรงนี้ไปซื้อทองออนไลน์มาแล้วเอาทองเนี้ยไปขายตามร้านทองมันขายไม่ได้ครับร้านอื่นเขาไม่รับซื้อเพราะร้านอื่นเขาไม่รับซื้อเขาบอกมันไม่มียี่ห้อที่การันตีตัวเปอร์เซ็นต์ทองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะโฟกัสหลักไปที่สคบเพราะว่าเมื่อวานเขาลงพื้นที่แล้วอ้าวถ้าสคบลงพื้นที่ต
้องตรวจอะไรบ้างอ่ะสุดท้ายจะมีความผิดอะไรยังไงไหมแล้วหลังจากนี้คนที่จะซื้อทองต้องดูอะไรบ้างได้ครับเดี๋ยวนี้เราให้ความรู้กันส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรจะเรื่องทองเรื่องเงินหมื่นเรื่องอุทกภัยเรื่องไหนก็ได้ก็เจอกันช่องทางข้างล่างนี้คุณลืมอีกเรื่องนึงหรือเปล่าเรื่องใหญ่มากทางการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราปมจริยธรรมที่สุดกลายเป็นว่าเย็นเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยมีการประชุมส.ส.กันนะคะที่สุดถอยแล้วค่ะถอยเรื่องนี้แล้วก็บอกด้วยว่าเพื่อไทยอ่ะไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้นะแล้วเมื่อวานนี้ก็จะเห็นท่าทีของพรรคร่วมที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะภูมิใจไทยก็เหมือนเป็นมติพรรคออกมารวมไทยสร้างชาติก็เป็นมติออกมาว่าไม่เอาด้วยถอยแล้วเป็นหมันอย่างน้อยก็ชั่วคราวคงไม่ได้เห็นการแก้ไขรายมาตราเร็วๆนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมเพราะก่อนประชุมกับพรรคเพื่อไทยคุณอ้วนภูมินำก็บอกไงแบบถ้าจะไปไปด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไงคะไม่มีใครไปด้วยกันแล้วเท่ากับว่าที่จะประชุมพรรคร่วมวันที่1ตุลาไม่น่ามีแล้วค่ะไม่น่าจะมีเรื่องนี้แล้วก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าคุณอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยไม่ไปด้วยก็ยากเพราะว่าสว.ก็น่าจะไม่ไปด้วยกับเรื่องนี้อ่ะนั่นการเมืองก็เดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้เกริ่นเรื่องทองไปแล้วอธิบาย Talk of the Town นิดนึงเผื่อบางคนไม่ได้ตามแต่ส่วนใหญ่น่าจะตามแหละนะครับมันมาจากเยอะมากเพราะมันเรื่องใหญ่จริงๆเพราะมันมาจากในโลกออนไลน์นะครับมันไวรัลเป็นกระแสที่มีการโจมตีกันหนักหน่วงทีเดียวถึงขั้นมีไปออกรายการหลายรายการหนึ่งในนั้นก็คือรายการของพี่หนุ่มกรรชัยแต่ดูเพจที่เขาสรุปมาให้ค่อนข้างดีนะครับขอบคุณเพจนี้ก็คือคุณอรรถรสคือต้นเรื่องเนี่ยมันมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเผยแพร่คลิปที่เธอเนี่ยนำกุหลาบทองคำและสร้อยคอจี้ไอ้ไข่ทองคำไปขายแต่ปรากฏว่าไปถึงร้านทองขายไม่ได้ครับร้านไม่รับซื้อซึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณสตางค์นะครับเธอบอกว่าร้านทองไม่รับซื้อเพราะว่าร้านทองนั้นบอกไม่มียี่ห้อรับรองไม่รู้เปอร์เซ็นต์ทองไม่รู้จะตีราคาให้ยังไงแถมร้านทองนั้นซึ่งก็ไม่ได้เป็นร้านที่ขายเธอมาอีกทีเนี่ยก็บอกแนะนำว่าต่อไปอย่าไปซื้อทองในออนไลน์นะมีคนขาดทุนกันเยอะมากนะครับซื้อมาหลักพันขายได้หลักร้อยแบบนี้คุณสตางค์ก็เสียใจมากแล้วก็บอกว่าเห็นเขาบอกว่าทองแท้จะขายได้คนขายทองก็เลยบอกว่าทองแท้เนี่ยขายได้จริงแต่ต้องมาดูว่านะครับมันมีองค์ประกอบอื่นไหมทางร้านเขาหลอมมาแบบไหนถ้าหลอมมาแทบไปเห็นเนื้อทองเลยนะครับแบบนี้ไม่มีร้านไหนรับซื้อหรอกคุณสตางค์ก็เลยฝากเตือนนะครับว่าอย่าไปซื้อทองใน TikTok อีกแล้วก็ทิ้งท้ายประโยคที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเธอซื้อทองมาจากใครด้วยคำว่าทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้พอมีคำใบ้นี้ชาวเน็ตก็รู้เลยครับว่าน่าจะเป็นร้านไหนหลังจากนั้นชาวเน็ตหลายคนนะครับที่เคยซื้อทองกับแม่ค้าคนดังใน TikTok ก็เข้าไปคอมเมนต์บอกโดนเหมือนกันเลยซื้อปี่เสียมา8ตัวราคา 33,333 บาทขายได้ 2,000 ทำไมราคามันต่างกันขนาดนี้ซื้อจี้ไอ้ไข่ประมาณ 2,000 กว่าบาทพอไปขายได้มา100เอ๊ะปกติแล้วแน่นอนเวลาไปซื้อขายราคามันจะต่างกันนิดหน่อยมันจะดิฟกันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เรียกว่าเป็นค่าดำเนินการของร้านทองแต่อันนี้นี่มันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยอย่างคุณสตางค์เนี่ยซื้อมา 3,000 กว่าบาทนะครับพอจะไปขายจริงขายไม่ได้แล้วก็เอะใจเพราะว่าร้านที่ให้ไปประเมินเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหไม่มีใบการันตีอะไรแบบนี้เขาไม่รับซื้อนะครับนอกจากนี้นะครับอดีตพระมหาไพรวันหรือว่าแพรรี่ไพรวันต้องเรียกแบบนี้ก็ออกมานะครับเผยแพร่คลิปที่มีการพูดคุยกับคุณสตางค์แล้วก็ออกมาเตือนชาวเน็ตว่าจะซื้อทองไปซื้อที่ร้านทองนะครับที่ได้มาตรฐานเถอะอย่าไปซื้อออนไลน์อย่าไปซื้อทาง TikTok อย่าไปเห็นว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเดี๋ยวเอาเงินไปทำบุญช่วยเหลือคนอื่นอย่าซื้อเพราะไม่งั้นอาจเสี่ยงโดนหลอกได้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพิ่มเติมครับว่าเคยขายไอ้ไข่ได้170บาทซื้อมา 2,000 ขายคืนให้กับร้านที่ซื้อมาค่ะถึงขายได้หลักร้อยเราซื้อมา 1,200 เท่าที่จำได้นะขายได้280ดีที่เขายังรับซื้อคืนบ้างรู้เลยร้านไหนโหพอมันเริ่มซื้อ 2,000 ได้200 ราคามันต่างเป็น10เท่าอ่ะคือมันมีเคสแบบที่คนออกมาโพสต์เยอะมากนะคะเออนะฮะตอนหลังๆเนี่ยผมดูรายการในหลายๆช่องนะมีคนเอามาเผาโชว์ให้ดูแล้วว่ามีทองอะไรทำไมติดไฟเร็วเผาแล้วหลอมเร็วมากมีแม้แต่ของพี่หนุ่มเองก็มาเล่นต่อเผาในรายการเลยแล้วก็เห็นอะไรขาวๆเหมือนพลาสติกด้วยนะครับสุดท้ายครับตัวแม่ตั๊กกรกนกแม่ค้าออนไลน์คนดังซึ่งว่ากันว่าเธอเป็นเจ้าของร้านทองที่กำลังตกเป็นประเด็นถูกพุ่งเป้าเธอก็เลยต้องไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook ของเธอแล้วยืนยันว่าที่มีดราม่าทองปลอมเนี่ยไม่ใช่ทองเธอนะเป็นทองที่ซื้อจากร้านอื่นเป็นคนที่นะครับมาแฉเนี่ยไม่ได้หวังดีกับเธอแต่ว่าไม่ใช่ลูกค้าเธอแน่นอนแล้วก็บอกว่าทองที่เป็นกุหลาบก็ไม่ใช่สินค้าที่เธอเอาไว้ขายเป็นแค่ของแจกหรือของแถมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเป็นทองปลอมไม่ได้แล้วเธอก็บอกว่าเธอมีปัญหากับคนในโซเชียลจึงมองว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทำเรื่องใส่ร้ายเธอนี่ไงเพราะฉะนั้นนะคะประเด็นตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้าซื้อจากออนไลน์ซื้อใน TikTok อ่ะนะแล้วก็เอาไปขายตามร้านทองแล้วร้านทองไม่รับซื้อเพราะไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองไม่มียี่ห้อเชื่อว่าถ้ารับซื้อแล้วนำไปหลอมจะไม่เหลือทองเลยก็เลยกลายเป็นกระแสแล้วที่สุดเนี่ย
ทางฝั่งของร้านเองเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นประกาศรับซื้อคนที่ซื้อไปแล้วก็เอามาขายคืนเดี๋ยวจะซื้อได้เต็มจำนวนปรากฏเมื่อวานนี้ที่ร้านทองก็กลายเป็นว่าคนมาเข้าคิวคนเต็มมาเต็มเลยแต่มันก็จะมีเงื่อนไขได้ว่าคือเวลาเขาซื้อไปมันมีของแถมใช่ไหมคุณเอาของแถมมาคืนด้วยต้องเอาทั้งหมดมาคืนถึงจะได้เต็มจำนวนแล้วเวลาที่ได้ขายไปแล้วเนี่ยจะมีให้เซ็นเอกสารด้วยนะคะเวลาเซ็นว่าต้องเซ็นว่าจะต้องไม่ดำเนินคดีนะแลกกันนะก็ต้องไม่ดำเนินคดีด้วยอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราเก็บไว้ถามสคบ.ด้วยประชาชนตัวเองใช่ทีนี้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่นำทองมาขายคืนนะคะอย่างคุณเจนกับคุณแจมก็เล่าให้ฟังบอกแบบนี้นะคะเรายกเป็นเคสก็แล้วกันนะบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนซื้อทองเก็บเพื่อเก็งกำไรแล้วก็ซื้อทองเพื่อแจกให้กับลูกกับหลานอยู่แล้วแล้วก็ติดตามดูการขายทองของแม่ตั๊กมาโดยตลอดเห็นว่าเขาใจบุญมีการทำบุญอยู่ตลอดมีร้านทองมีความน่าเชื่อถือปี65เนี่ยซื้อสร้อยปี่เซี้ยไป8ตัวแล้วก็มีปี่เซี้ยตัวใหญ่ด้วยมีไอ้ไข่มีสร้อย2ชิ้นมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 55,000 เอากลมๆกัน 55,000 จนกระทั่งล่าสุดก็มีข่าวใช่มั้ยว่าร้านขายทองเขาไม่รับซื้อก็เลยตัดสินใจนำทองมาคืนกับทางร้านทีนี้เขาก็บอกปี่เซี้ยเนี่ยเขาขายได้เต็มราคาตามที่เจ้าของร้านได้เคลมไว้นะแต่เนื่องจากว่าเอาของแถมมาคืนไม่ครบก็เลยถูกหักไปบางส่วนส่วนไอ้ไข่ขายได้เหมือนกันแต่ถูกหักไปมากกว่าครึ่งสำหรับทองรูปพรรณอื่นๆเนี่ยทางร้านก็ใช้วิธีคิดตามน้ำหนักทองเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วสรุปหลงจ้องได้เงินคืนกลับมา 38,000 ซื้อไป 55,000 ได้มา 38,000 ขาดทุนไป 16,000 บาทก็หายไปพอสมควรนะก็จะเป็นนี่หนึ่งในเคสหนึ่งนะคะแล้วเพจของเพจ Facebook ของแม่ตั๊กก็มีการขึ้นข้อความด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ขึ้นข้อความบอกว่าได้มีการโพสต์ข้อความว่านักข่าวอย่ารุกล้ำความเป็นส่วนตัวของทางร้านให้เกียรติซึ่งกันและกันและหยุดมาเฝ้าที่บ้านเรามีลูกมีครอบครัวและมีพื้นที่ส่วนตัวครับแต่เห็นว่าโพสต์นี้ถูกลบไปแล้วค่ะคือร้านนี้เนี่ยถ้าดูจากข้างนอกเข้าไปนะโอ้โหก็ดูดีนะดูเป็นร้านที่ได้มาตรฐานใหญ่โตนะครับชื่อร้าน K2N เมื่อวานเนี่ยคนไปกันเป็นร้อยเลยไปต่อคิวกันเยอะคิวเนี่ย200คิวแล้วเขาแปะป้ายด้านหน้าว่าห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาไปดักรอกันเยอะก็อยู่ที่หน้าร้านเข้าไปไม่ได้ครับต้องอยู่แต่ข้างหน้าถ่ายจากมุมไกลๆนิดนึงเมื่อวานนี้มีอีก1กรณี1ตัวอย่างชื่อว่าคุณอั๋นคุณอั๋นนี่น่าสงสารมากนะครับซื้อจี้ทองรูปหัวใจรูปดอกทานตะวันไปประมาณสัก1,200-1,300 นะครับมีสร้อยเงินชุบทองเป็นของแถม2เส้นเครื่องฟูนะครับแล้วตัวเธอก็บอกว่าพอที่ผ่านมาน้ำท่วมไงอยากได้เงินไปซื้อนมให้ลูกก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์มากับสามีตั้งแต่เช้าเพื่อจะมาขายคืนปรากฏร้านเนี่ยร้านเดิมที่เธอซื้อไปเนี่ยตีราคาทองให้เธอ410บาทเธอแถมเธอต้องถูกบังคับเซ็นในสำเนาบัตรประชาชนว่าข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืนจะไม่มีการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นเธอบอกว่าส่วนตัวรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากๆและสุดท้ายเธอก็เคลื่อนทองต่อหน้าผู้สื่อข่าวดูจังหวะนั้นนิดนึงครับไม่เอาเนี่ยแต่พี่ไม่เอาปลาทิ้งไปเลยจ้ะ400เหรอ400ไม่เอาจ้ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอกี่อันดีเอามาเอามากี่อันนี่2สร้อยเหรอ2ค่ะเป็นจี้เหรอจ๊ะเป็นจี้แล้วแถมเงินชุบทองเงินชุบทองอะไรใส่ไปแล้วคอดำแล้วก็คันด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจที่เรามาเราอยากเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินแค่นั้นเองมาตั้งใจอ่ะพี่คือตั้งใจว่าแบบแล้ววันนี้ฝนตกของก็ขายไม่ได้เพื่อจะมาเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินเท่านั้นเองแล้วเขาให้เท่าไหร่จ๊ะ410บาทพี่มันไม่ใช่แล้วเกือบ 1,500 แล้วดูดิสิ่งที่ได้คืนมาคืออะไรจะให้เราเซ็นนู่นนี่นั่นสมองเขาดีเรามันโง่คือคุณอั๋นเนี่ยค่ะตอนที่ออกมาจากร้านทองอ่ะมากับสามีใช่ไหมเดินออกมานี่คือฟึดฟัดมาเลยเสียงดังมาเลยอ่ะจนผู้สื่อข่าวที่อยู่ข้างหน้าเลยต้องลุมไปสัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าพันกว่าได้มา400บาทและเคลี้ยงแบบนี้ฉีกเอกสารแบบนี้เลยบอกว่าใส่ไปสักพักคันแล้วทองก็ลอกเป็นสีขาวๆมันจะเป็นทองแท้ได้ยังไงแบบนั้นทีนี้ไปดูทางหน้าของสคบบ้างนะคะเมื่อวานนี้ที่สุดแล้วช่วงบ่ายค่ะสคบลงพื้นที่แล้วนะคะคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ร้านทองของแม่ตั๊กนะคะบอกว่าทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้สคบลงมาดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีน้ำนะคะคุณจิราพรศิริทุพัยใช่ไหมครับก็เป็นคนที่สั่งการมาดูแลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลเรื่องสคบอยู่ด้วยนะคะก็บอกว่าคือเรื่องนี้มันมีผลกระทบกับประชาชนเยอะอาจจะต้องไปดูในระเบียบได้ว่าจะสามารถชดใช้หรือว่าเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนไหนได้บ้างทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปก็มีการขอนำตัวอย่างทองคำบางส่วนไปตรวจสอบโดยให้ความสำคัญในส่วนที่เป็นประเด็นทั้งปี่เซี้ยทองรูปพรรณแล้วก็ทองชุบที่อ้างว่าเป็นทอง 99.99% ที่ระบุเอาไว้ในไลฟ์ไปตรวจสอบก่อนซึ่งทางเจ้าของห้างทองเขาก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการ
นอกจากนี้จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยนะคะในส่วนของราคาก็จะตรวจปริมาณทองก็จะตรวจแล้วก็จะไปดูฉลากทองด้วยว่าทางร้านเนี่ยมีการติดฉลากถูกต้องไหมเพื่อไปเปรียบเทียบกับที่พูดเอาไว้ในไลฟ์สดว่าตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไหมแล้วก็ต้องดูตัวทองคำที่นำมาขายได้ว่าตรงกับที่พูดหรือเปล่าซึ่งจะสามารถแจ้งความเอาผิดได้อีกทีนะคะทีนี้ทางฝั่งของผู้จัดการร้านนะคะผู้จัดการของร้านทองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าโอ้คนมาขายทองคืนที่ร้านเนี่ยเยอะเลยเป็นร้อยคนนะคะแต่เพราะมีลูกค้าเข้ามาเยอะก็พยายามจะเคลียร์ลูกค้าออกให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยต้องมารอนานเพราะกลัวลูกค้าเสียเวลาอันนี้ผู้จัดการร้านนะบอกนะแล้วก็บอกว่าเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเวลาทำธุรกิจเราก็ไม่อยากให้ธุรกิจเรามีปัญหาอยู่แล้วพยายามทำให้มันไปต่อได้ดีแล้วก็แก้ไขพร้อมยินดีแล้วก็น้อมรับถ้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบส่วนเรื่องของการขายทองคำคืนนั้นเนี่ยบางท่านที่มีสินค้ามาครบเราก็คืนเงินให้เต็มจำนวนนะแต่ถ้าใครเอาสินค้าแล้วก็ของแถมมาไม่ครบอันนี้ต้องคุยกับพนักงานอีกทีนึงทีนี้นักข่าวก็เลยถามไปถึงประเด็นเรื่องเอกสารนะคะว่าเอ๊ะก็เห็นให้มีลูกค้าเซ็นเอกสารด้วยเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีอย่าไปดำเนินคดีนะผู้จัดการก็ไม่ได้ตอบคำถามบอกว่าเดี๋ยวขอมาอีกทีขอไปเคลียร์ลูกค้าก่อนไม่ได้ตอบตรงนี้ครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเมื่อวานก็มีการตรวจสอบกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วก็ทางตัวคุณเลิศศักดิ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านเนี่ยท่านก็ให้ทีมงานนะครับเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณอาทิกำไรปี่เสี้ยแล้วก็สร้อยคอที่จำหน่ายอยู่ภายในร้านเนี่ยไปตรวจสอบซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของน้ำหนักแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทองรวมถึงใบฉลากทองว่าเป็นไปตามที่มีการโฆษณาไว้หรือไม่ซึ่งการคำนวณน้ำหนักทองก็ต้องดูว่าเป็นทองคำอย่างเดียวหรือว่ามีอะไรผสมอยู่บ้างส่วนกรณีฉลากทองไม่ตรงตามคุณภาพก็จะเข้าข่ายความผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเรื่องนี้คุณเลิศศักดิ์บอกว่าใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นานส่วนที่สำคัญมากๆที่หลายคนอยากรู้ที่ผู้สื่อข่าวถามก็คือกรณีที่ทางร้านเนี่ยให้ลูกค้าเซ็นเอกสารแบบนี้เนี่ยมันปกป้องหรือมันไม่สามารถดำเนินคดีเขาได้หรือเปล่าใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังพยายามต่อสายทางผู้อำนวยการสคบ.อยู่นะคะทีนี้ระหว่างนี้ขอพาไปทำความรู้จักกับแม่ตั๊กนิดนึงก็แล้วกันนะคะแม่ตั๊กกรกนกนะคะเป็นเจ้าของร้านเพชรร้านทองแล้วก็ทำธุรกิจเครื่องดื่มแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์จนกลายเป็นเศรษฐีนีนะปัจจุบันมีผู้ติดตามบน Facebook กว่า3ล้านคนแล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะแม่ค้าทองออนไลน์บน TikTok นะคะนอกจากนี้แม่ตั๊กกรกนกก็ยังเป็นที่รู้จักในด้านการทำงานเพื่อสังคมด้วยนะเนื่องจากว่ามีการบริจาคเงินเพื่อการกุศลบ่อยๆนะคะทำบุญน่ะบ่อยเลยเพื่อการกุศลเนี่ยบ่อยแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเธอเนี่ยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจนกระทั่งมามีดราม่าเรื่องนี้นี่แหละค่ะเห็นมาตักกับป๋าอะไรใช่ไหมสามีของเธอนี่ใช่ไหมชอบที่ไปออกรายการนะหรูหราป๋าเบียป๋าเบียเนี่ยฮะแต่อย่างไรก็ตามแต่เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับคุณเลิศศักดิ์เมื่อวานนี้ก็บอกว่าต่อให้สุดท้ายลูกค้าจะมีการเซ็นยินยอมในสำเนาบัตรประชาชนแต่ถ้าสุดท้ายมันมีการโฆษณาเกินจริงนะครับมันเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคยังไงซักก็สามารถดำเนินคดีทางกฎหมายได้อ่ะเดี๋ยวทีมงานของเราจะพยายามต่อสายท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสคบต่อไปแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ส่วนใครนะครับที่ซื้อทองออนไลน์ไปแล้วแล้วตอนนี้ติดตามข่าวมา 2-3 วันแล้วใจมันตุ้มๆต่อมๆแนะนำว่าก็ไปให้ร้านทองทั่วไปเนี่ยเขาประเมินให้เลยว่าทองของท่านเป็นทองจริงหรือเปล่าถ้าสุดท้ายนะมันไม่ถึง 96.5% บอกได้เลยว่าร้านไหนๆเขาไม่รับซื้อหรือไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามเบรกหน้านะคะเผื่อจะมีคำแนะนำดีๆจากทางสคบว่าคนที่มีทองอยู่ในมือเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราพักกันก่อนคือที่ต้องเบรกไว้เนี่ยเพราะยังไม่อยากข้ามไปเรื่องเงินเอาเรื่องทองให้จบก่อนเพราะฉะนั้นพักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสทั้งเรื่องของทองคำที่กำลังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็มีเรื่องของเงินหมื่นด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะโฟนอินต่อกันเลยนะคะเอาเรื่องทองเนี่ยทางผอ.สคบ.เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าสายละอีก1นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยคุณจุลพันธ์เรื่องเงินหมื่นเฟสแรกที่จะคิกออฟวันนี้และความชัดเจนของเฟส2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องทองที่ไปซื้อออนไลน์แล้วไปขายตามร้านทองไม่ได้ตอนนี้หลายคนเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าแล้วจะเอาผิดอะไรได้บ้างมีความผิดไหมแล้วคนที่ซื้ออยู่แล้วซื้อมาแล้วอ่ะแต่ยังไม่ทันได้ไปขายคืนเอ๊ะเขาจะต้องทำยังไงดีต้องการคำแนะนำเซ็นเอกสารถ้าไปขายคืนต้องเซ็นไหมมีผลอะไรไหมแล้วสุดท้ายผลตรวจที่บอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก1วันถ้ามันออกมาจริงๆแล้วพบว่าทองไม่ได้มาตรฐานร้านทองจะต้องรับผิดชอบยังไงเพราะว่าน่าจะขายคนไปเป็นโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ละเป็นหมื่นเป็นพันคนแล้วแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้ช่องทางโซเชียลเองอะค่ะก็มีการขายของในลักษณะแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะจะต้องไปไล่ตรวจสอบไหมไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพหรือไม่มีใบรับรองแต่คนซื้อบางครั้งก็ซื้อทั้งที่รู้อยู่แล้ว
พร้อมรับความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมันต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่าเราอาจจะรวมไปด้วยเลยนะคะกับเรื่องของการซื้อออนไลน์ที่เวลาที่เราได้สินค้ามาแบบไม่ตรงปกแบบนี้เราไปร้องเรียนสคบอะไรต่างๆได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมนะคะเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาหรือว่าสคบซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สายนะคะครับเดี๋ยวเราระหว่างที่รอให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงเวลาทองต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทอง 99.99% แต่ว่าทอง 99.99% หลายคนคงพอจะทราบนะครับว่ามันจะอ่อนมันจะขึ้นรูปไม่ได้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าคนไทยเนี่ยชอบทองรูปพรรณที่สามารถทำรูปลักษณ์ให้สวยงามเอาไว้ใส่ได้หรือพกติดตัวเพื่อสิริมงคลได้มันก็เลยเป็นการลดนะครับเรียกว่ามูลค่าทองเรามาเหลือ 96.5% โดยจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะหนักอย่างอื่นเช่นทองแดงนะครับเงินหรือว่าอลลอยเพื่อให้เกิดการขึ้นรูปได้สวยงามแบบนี้เป็นต้นแต่พอขึ้นรูปได้โอเคมันอาจจะสวยขึ้นนะแต่มูลค่าของทองจริงๆจะลดลงเล็กน้อยใช้คำว่าเล็กน้อยเพราะทองมันไม่ใช่ 99.99% ละมันเป็น 96.5% โดยประมาณทองรูปพรรณมันก็จะมีเรื่องค่ากำเนิดค่ะอะไรด้วยแต่ว่าทองที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้หลายคนบอกมันไม่น่าจะถึง 90% บางคนบอกถึง 50% หรือเปล่าเพราะว่านอกจากติดไฟง่ายแล้วยังหลอมง่ายเร็วเหลือเกินยังกระทองคำเปลวค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลประกอบนะคะและที่สุดเราไม่ได้สายของผอ.สคบ.มานะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรผอ.เทผอ.เผื่อว่าได้สายเข้ามาช่วงไหนหรือว่ากันแล้วก็ละกันท่านอาจจะยุ่งท่านอาจจะยุ่งใช่อาจจะติดภารกิจอยู่นะคะจากทองคำงั้นเราสลับไปดูเงินหมื่นกันเลยก็ละกันนะคะวันนี้ดีเดย์25กันยายนนะคะเงินหมื่นเฟสแรกจะเริ่มมีการกดปุ่มแถลงการอย่างเป็นทางการโดยนายกอุ้งอิงนะคะจะคิกออฟนะคะตอน9โมงเช้าวันนี้ก็จะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติเขาเริ่มโอนเงินมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะคะเฟสแรกย้ำอีกทีก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มคนพิการด้วยซึ่งนับจากวันนี้ไปเนี่ยเฟสแรกเขาจะแจกทั้งหมด4วันคุณผู้ชม25 26 27และ30กันยายนเว้นไว้28 29เพราะว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นดูวันนี้กันหน่อยค่ะที่เริ่มแจก25กันยายนซ้ายสุดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการทั้งหมดเนี่ยมี 2.15 ล้านคนนี่ผู้พิการแล้วก็สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายเลขท้ายสุดเนี่ยลงท้ายด้วย0มีอยู่ประมาณ 1.13 ล้านคนเบ็ดเสร็จทั้งหมดวันนี้จะต้องแจกเงินหมื่น 3.28 ล้านคน3ล้านกว่าคนนะคะที่จะต้องแจกนะคะอันนี้แค่วันแรกนะวันแรกเดี๋ยวรอดูเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าก็อาจจะมีคนตกหล่นบ้างแต่ไม่ต้องห่วงและเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนของคนเหล่านั้นลงท้ายด้วยเลข1 2 3ตอนนี้หลายคนดูบัตรประชาชนแล้วรอแล้วว่าฉันอยู่วันไหนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันพฤหัสบดีที่26กันยายนเนี่ยจะมีคนได้เงินประมาณอย่างน้อยๆ 4,510,000 รายด้วยกันแต่ถ้าที่สุดแล้วเอ๊ะทำไมจนจบวันแล้วฉันยังไม่ได้ตังค์เลยไม่เป็นไรนะคะเขามีรอบเก็บตกให้อีก3รอบเดี๋ยวไปรอลุ้น22ตุลาคมรอบที่1 22พฤศจิกายนรอบที่2และ22ธันวาคมรอบที่3เป็นรอบสุดท้ายที่จะเรียกว่าเป็นรอบ retiring รอบซ่อมรอบเพิ่มเติมเก็บตกอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนว่าถ้าท่านไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องไปทำก็คือนะครับท่านต้องไปเช็คว่าท่านเข้าเงื่อนไขหรือยังนะครับท่านมีการผูกบัญชีของท่านกับพร้อมเพย์บัตรประชาชนกับธนาคารนั้นๆหรือยังถ้าท่านผูกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะเช็คสิทธิ์แล้วสิทธิ์เหมือนจะมีแต่ว่าลุ้นว่าสุดท้ายเงินจะเข้าหรือเปล่าค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของการเช็คสิทธิ์เช็คตรงไหนได้บ้างเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่ามีการประชุมครม.ใช่ไหมนักข่าวก็เจอคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ไปให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่าคือเนี่ยเห็นตอนเช้ามันมีเรื่องแอปรัดจ่ายแอปรัดจ่ายมันเริ่มเข้ามาคือมันเริ่มมีฟีดใครที่ตามข่าวเนี่ยไถตอนเช้าเอ๊ะดิฉันก็งงนะแอปรัดจ่ายคืออะไรมันเด้งเข้ามาเขาบอกว่าคือแอปเนี้ยเป็นแอปของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังมีออกมานานแล้วผู้ที่ได้รับสวัสดิการต่างๆเนี่ยจะเข้าไปเช็คสิทธิ์ที่แอปรัดจ่ายได้นะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการส่วนใหญ่เขาจะมีแอปนี้อยู่แล้วแอปรัดจ่ายเนี่ยจึงขอให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่25กันยายนนี้หรือไม่ยืนยันว่าจากการสอบถามยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไรนะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งเว็บไซต์ที่เคยประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วคุณจุลพันธ์ก็บอกด้วยนะคะว่าที่มีข่าวว่าประชาชนเข้าไปในแอปแล้วไม่สามารถเปิดได้เนี่ยก็บอกว่าคือถ้ามีคนเข้าไปพร้อมกันเยอะๆมันก็อาจจะมีแบบช้าบ้างแต่ยืนยันว่าตัวแอปไม่ได้ล่มแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆด้วยนะคะลองฟังเสียงคุณจุลพันธ์ดูค่ะ
การเดิมในการโอนเงินคือพรุ่งนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มทยอยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะครับแต่เราก็จะมีการดำเนินการโดยท่านนายกจะเป็นประธานของพิธีในเวลา9โมงวันพุธครับในวาระผมก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ก็คงจะมีการมอบหมายให้ไปดำเนินการนะครับเพราะว่าคณะกรรมการในชุดก่อนตั้งแต่ท่านเศรษฐาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันยุตินะครับก็มีกลไกทางส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าก็คือการตั้งชุดใหม่มาประชุมกันให้มันเป็นกิจจลักษณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างครั้งแรกก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยการเติมเงิน 10,000 บาทก็ราบรื่นนะครับก็เดินหน้าแน่นอนจบละนะครับเฟสถัดไปเนี่ยเราก็เห็นสภาพละนะครับแล้วก็จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้มันครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปก็ทยอยโอนมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะทีนี้จริงๆเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ยังเกินไปตั้งแต่ตอนเข้ารายการเลยว่าประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1ที่เขานัดกันเมื่อวานนี้ด้วยที่สุดแล้วเลื่อนการประชุมออกไปนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะที่เลื่อนการประชุมออกไปอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณจุลพันธ์ทำไมเลื่อนอ่ะคุณจุลพันธ์บอกว่าคือตอนนี้มันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าไงโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมผมอ่ะคนเชียงใหม่คุณจุลพันธ์นี่คุณหนิมนี่คนเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องภัยพิบัติด้วยแต่ยังไงก็ตามกระบวนการประชุมก็จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่ได้ช้าอะไรค่ะครับอ่ะแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับหลายคนไม่ชัวร์เรื่องการตรวจสอบสิทธิ์นะครับเราขึ้นเว็บไซต์ให้เลยว่ามันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันรัฐจ่ายเท่านั้นท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์3เว็บไซต์นี้ทีมงานขึ้นมาเลยเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้อีกครั้งนึงหลายคนวันนี้เงินยังไม่เข้าเพราะรอบของท่านอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์นี้นี่ครับเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยเลยนะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd.go.th นะครับหรือว่า govwelfare.cgd.go.th นะครับ govwelfare.dep.go.th/check แบบนี้คุณผู้ชมเวลาเข้าไปทางเว็บไซต์อะดูเรื่องตัวดอทตัวท้ายอะไรดีๆนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้มิจฉาชีพเยอะนะบางทีมันจะคล้ายกันมากครับนะฮะอย่างเว็บตัวที่3 Go Welfare เนี่ยนะครับจะเป็นของเฉพาะคนพิการนะครับอาทีนี้ไหนๆพูดถึงคุณหนิมจุลพันธ์ละก่อนที่จะต่อสายไปพูดคุยกับท่านเมื่อวานเนี่ยท่านก็ถูกจี้ไมค์ถามถึงเรื่องมาตรการเศรษฐกิจอื่นๆจะมีอีกไหมคุณหนิมจุลพันธ์ก็บอกว่ามีเดี๋ยวมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายโครงการอย่าง Digital Wallet เป็นเพียงแค่โครงการนึงเท่านั้นเพราะว่าประชาชนต้องการให้เงินถึงมือให้เร็วที่สุดเพื่อแบ่งเบาค่าครองชีพเดี๋ยวจะมีเรื่องการรีสกิลอัพสกิลก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันส่วนเรื่องเฟส2จะทันภายในปีนี้หรือไม่เมื่อวานนี้คุณจุรพันธ์ก็ยอมรับบอกปีนี้น่าจะยากเพราะติดปัญหาเรื่องระบบถามต่อว่าแล้วไตรมาสแรกปีหน้าทันไหมคุณจุรพันธ์ก็กล่าวแบบติดตลกเล่นๆนะครับว่าอย่าเอาคำเช่นนั้นเลยครั้งที่แล้วก็โดนทวงจนเหนื่อยแต่จะรีบที่สุดเพราะเราทราบความต้องการของประชาชนคือเรื่องเร่งรัดในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามมีมาตรการหลายๆอย่างออกมาเฉพาะหน้ามาช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้สายมาแล้วด้วยนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั้งคุณกวางสวัสดีครับค่ะเท่ากับว่าเงินหมื่นเฟสแรกนะคะของวันที่25ก็คือทยอยโอนมาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตอนนี้ประมาณสัก8ชั่วโมงครึ่งมีติดขัดอะไรบ้างไหมคะตอนนี้โอนไปได้ประมาณเท่าไหร่แล้วคะคุณหนิมคะเรียบร้อยครับโอนไปได้ 100% แล้วครับจบครบแล้วครบหมดแล้ว 7.5 ครึ่ง 3 ล้านกว่าคนเนี่ยเหรอคะครบแล้วเหรอคะครับผมครับไม่ได้มีตกหล่นอะไรเลยใช่มั้ยคะไม่มีครับมีกลุ่มที่ยังไม่ได้โอนก็คือมีกลุ่มคนพิการราวๆสักผมจำตัวเลขไม่ได้สักแบบ 8-9 หมื่นรายเนี่ยนะครับจาก2ล้าน1เนี่ยนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการต้องไปอัปเดตตัวบัตรใหม่บัตรคนผู้พิการนะครับหรือกระบวนการอื่นๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับซึ่งให้ดำเนินการภายใน3ธันวาคมครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือกลุ่มที่ยังไม่ผูกบัตรกับทางของเพย์นะครับในกลุ่มของสวัสดิการของกลุ่มสวัสดิการนี่ไม่มีกระบวนการต้องไปทำเอกสารอะไรนะครับมีแต่เรื่องของการผูกพร้อมเพย์เท่านั้นนะครับจำนวนไม่มากครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้3ล้าน1เศษๆก็ไปแล้ว3ล้านต้นๆ นะครับครับเพราะฉะนั้นก็ราบรื่นผู้พิการที่ตกหล่น 80,000 ถึง 90,000 คนนะวันนี้ก็ไปรอรอบต่อไป22เดือนหน้าเลยถูกไหมครับระหว่างนี้ก็คือต้องไปต่ออายุบัตรคนพิการไปทำบัตรใหม่เราจะมีการโอนซ้ำอีก3ครั้งครับวันที่22เดือนตุลา22พฤศจิกายนแล้วก็22ธันวาคมเป็นรอบสุดท้ายอันนี้คือประมาณ 80,000 ถึง 90,000 คนสำหรับผู้พิการแต่เห็นว่ามีบางส่วนที่เป็นผู้พิการแล้วเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะอันนี้มันมีแบบที่ตกหล่นเยอะไหมคะก็ดำเนินการมาขึ้นทะเบียนครับเป็นการดีครับที่จะขึ้นทะเบียนถูกไหมครับหมออยู่นะครับ
ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ให้เห็นสัมภาษณ์คุณท็อปวราวุธบอกว่าทุกเดือนก็จะมีคนพิการมาใหม่เดือนประมาณทัก 2,000 คนแบบนี้ถ้าสมมติว่าเขาเพิ่งเป็นคนพิการเพิ่งลงทะเบียนเดือนนี้ก็ยังทันภายใน22ธันวาคมปีนี้ใช่ไหมครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของโครงการครับในเรื่องของการดึงคนเข้าระบบอย่างเช่นเรื่องของการดึงคนเข้าระบบของทางรัฐเองเนี่ยก็เป็นระบบแรกของรัฐบาลที่สามารถดึงคนเข้ามาได้30กว่าล้านคนแล้วก็เป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วเราก็ยังสามารถดึงคนพิการเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนได้ในครั้งนี้ด้วยก็เป็นประโยชน์ที่ได้ผลมากครับค่ะคุณจุลพันธ์คะขอย้ำตรงนี้ทีว่า 10,000 บาทสำหรับเฟสแรกเนี่ยแจกเป็นเงินสดคือใช้ซื้ออะไรก็ได้เลยถูกไหมคะถูกต้องครับเป็นเงินสดเข้าบัญชีครับไม่ได้มีข้อจำกัดไม่มีข้อจำกัดใดๆครับครับเพราะเขาได้เงินสดไปแล้วเราก็ไปเช็คเขาไม่ได้แล้วเราก็ตามแทร็กทางดิจิตอลไม่ได้จะไปใช้นี่จะไปทำอะไรก็ได้หมดทีนี้หลายคนก็เลยจับตาจะตามแทร็กไม่ได้เนี่ยก็ถูกต้องครับคุณตาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสังเกตดูไหมครับเมื่อคืนมีภาพข่าวเนี่ยนะครับในเรื่องของการคนไปกดเงินจากตู้ ATM เนี่ยเห็นยอดบัญชีไหมครับบางคนก็ 10,050 สตางค์เงี้ยนะครับคือเป็นกลุ่มคนที่ปอบางจริงๆนะครับแล้วเงินกลุ่มนี้เนี่ยต่อชีวิตเขาได้โอกาสก็คือมีแนวโน้มในการที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการไปลงทุนค่อนข้างมากครับก็เป็นไปตามกลไกที่เราต้องการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วครับเห็นสื่อบางสำนักเขามีการทำโพลว่าอันดับหนึ่งที่คนจะไปใช้จ่ายก็คือเรื่องของอุปโภคบริโภคที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนี่แหละนะคะทีนี้คุณจุลพันธ์คะเราแจก4วันใช่ไหมคะใน4วันนี้ถ้าสมมติคนที่เขาไม่ได้เงินยังไม่ได้เงินก็คือเหมือนเดิมว่าไปรอรอบเก็บตกอีก3วันนั้นใช่ไหมคะยังไม่ต้องกังวลใจใช่ไหมไปรอรอบคริปโตไม่ได้มีอะไรครับคือตัวเงินเรามีอยู่แล้วครับก็ดำเนินการในส่วนของผู้รับสิทธิ์เนี่ยให้ครบถ้วนเช่นเรื่องของการผูกบัญชีเช่นเรื่องของการไปดำเนินการเรื่องบัตรผู้พิการต่างๆครับครับ14ล้าน 550,000 คนเนี่ยไม่น่าห่วงเพราะว่าใน3เดือนนี้น่าจะสามารถดำเนินการได้ครบนะครับอาจจะตกหล่นบ้างเล็กน้อยแต่ที่เหลืออีกหลาย10ล้านคนที่รอลุ้นกันปีหน้าสิครับคุณจุรพันธ์ยังดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับโครงการนี้ต้องยืนยันอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเงินไว้แล้ว 180,000 กว่าล้านนะครับก็เป็นจำนวนที่มากเพียงพอที่จะดำเนินการโครงการนี้ได้ส่วนเราจะเดินหน้าในช่วงเดือนไหนเนี่ยขอเวลาให้มีความพร้อมเพราะว่าข้อสั่งการหนึ่งของท่านนายกก็คืออยากจะให้ตัวระบบเนี่ยมีความมั่นใจได้ครับเราก็ต้องรอให้ระบบพัฒนาเสร็จมีการทดสอบที่ครบถ้วนอาจจะต้องทำแซนด์บ็อกซ์หรือไม่นะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยต้องเข้าใจว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการใหญ่นะครับแล้วก็มีเม็ดเงินเกี่ยวข้องค่อนข้างมากจะให้มีความผิดพลาดไม่ได้นะครับเราเองก็ต้องสร้างความมั่นใจต่อสังคมด้วยครับอ๋องั้นแปลว่าเฟส2ถ้ารอตัวระบบพร้อมนั่นแปลว่าจะต้องมีส่วนของดิจิตอลด้วยแน่นอนถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ยังไม่รู้ว่าทั้งก้อนหรือเปล่าใช่ไหมคะครับเราก็ขอให้เปิดข้อจำกัดไว้นิดนึงนะครับให้มีรูมให้สามารถทำงานได้ครับแล้วก็ตามเรียนว่าเราก็ต้องพยายามเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพราะว่าอย่างแรกเลยก็ได้แถลงนโยบายต่อสภาแล้วนะครับสองก็คือกลไกในการพัฒนาดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนอกจากเรื่องของเม็ดเงินที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังเป็นเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องทำครับครับคุณจุรพันธ์ครับแน่นอนว่ายืนยันว่าเฟส2มีแน่แต่จะเมื่อไหร่และอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามรอผลการประชุมกันต่อแต่ขอถามนิดนึงได้ไหมอ่ะสรุปว่าปีนี้ไม่ทันแน่นอนถูกไหมคะเอาเรื่องทำลายก็ได้บอกไปทีเดียวครับระบบไม่น่าจะทันค่อนข้างยากครับมันมีช่วงเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ทำให้มีบางภารกิจที่เราไม่สามารถเดินหน้าได้ในช่วงนั้นครับมันก็ดีเลยมาสักนิดหน่อยครับค่ะเข้าใจว่าก็รอเรื่องระบบอะไรหลายอย่างคาดว่าเราจะมีความชัดเจนสำหรับเฟส2เนี่ยประมาณเมื่อไหร่คะเร็วที่สุดครับเดี๋ยวผมจะให้คำตอบอยู่ครับครับพยายามให้เร็วที่สุดครับทีนี้ที่หลายคนกังวลโดยเฉพาะฝ้าฝั่งฝ่ายค้านเนี่ย 180,000 ล้านมันเหมือนจะยังไม่พอหรือเปล่าครับสำหรับเฟสต่อไปจะ2หรือ3กับคนที่จะหมดเหลืออยู่ใช่มันมีกลไกหากขาดไม่มากเนี่ยเราก็อาจจะสามารถบริหารจัดการได้ภายในงบประมาณนะครับแต่หากขาดเยอะเนี่ยนะครับผมก็เรียนด้วยความเคารพว่ามันก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะต้องทำเป็นเฟสนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะใช้ต้องเข้าใจว่ากลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเรื่องของการเงินแล้วก็การคลังนะครับการเงินก็เป็นภาระหน้าที่ของทางธนาคารประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยทางภาระทางการคลังเนี่ยค่อนข้างตึงนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องบริหารจัดการที่เราจะไม่ไปโอเวอร์ฮีทมันอะไปทำให้เครื่องมันร้อนเกินไป
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเดี๋ยวขอให้มีคณะกรรมการได้ประชุมได้ทำงานกันอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราลองมาวางกรอบที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากที่คุณจรพันธ์พูดวันนี้มันก็มีโอกาสมีมากกว่าเฟส2อาจจะมีเฟส3ก็ได้ถูกไหมครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับแล้วระหว่างนั้นก็หาทางหาเงินมาเพิ่มถ้าตีที่จำนวนเงิน 180,000 ล้านบาทก็ได้18ล้านคนครับใช่ไหมคะก็น่าจะยังไม่ครบถ้าสมมติว่า มีคนลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วตอนนี้ในส่วนของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจอะค่ะคือดิจิตอลวอลเล็ตไปอยู่ในซับเซตของคณะกรรมการชุดนี้ถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับก็จะดูอันนี้เป็นหลักแล้วเมื่อวานเลื่อนไปเพราะน้ำท่วมเหรอคุณจุลพันธ์คะใช่ครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือองค์คณะที่ต้องเข้าเนี่ยมีข้าราชการหลายส่วนแล้วมีภารกิจหน้าที่ในเรื่องของน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับก็เลยได้มีการประสานกันก็น่าจะเลื่อนไปก่อนครับครับพูดถึงน้ำท่วมงั้นถามนิดนึงที่ครม.อนุมัติงบมาเฟสแรก 3,000 กว่าล้านเศษๆตอนนี้เนี่ยได้ถูกอัดฉีดลงไปช่วยเหลือเยียวยาที่ไหนบ้างแล้วหรือยังครับผมไม่ได้ยินขอโทษนะครับอีกทีครับผมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับเงินเยียวยา 3,000 ล้านเศษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วณตอนนี้เงินเยียวยาเหล่านั้นถูกส่งไปที่ไหนบ้างแล้วหรือยังครับยังอยู่ในกระบวนการครับตอนนี้เราก็เร่งรัดซึ่งทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ได้มาพูดคุยแล้วนะครับว่าเราจะมีการลดในเรื่องของเอกสารในเรื่องอะไรต่างๆตามข้อสั่งการของท่านนายกให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปได้โดยเร็วนะครับตอนนี้การที่ลงไปเนี่ยมันก็มีเรื่องของกำลังคนเรื่องของการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างเช่นทหารตำรวจหรืออะไรต่างๆแล้วก็ทางส่วนของฝ่ายปกครองนะครับซึ่งกระจายตัวกันไปค่อนข้างกว้างนะครับในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งได้เตรียมเม็ดเงินไว้แล้วมีการอนุมัติในเรื่องของการพักค่าน้ำค่าไฟมีการอนุมัติในเรื่องของการเตรียมเงินซ่อมแซมบ้านเรือนสิ่งที่ตามมาก็คืออย่างเช่นเรื่องของการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่เสียหายและต้องมีการชดเชยเนี่ยตรงนี้ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วเราก็จะเร่งให้เร็วที่สุดในการที่ให้เม็ดเงินถึงมือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมครั้งนี้ครับค่ะคุณจุลพันธ์คะขออนุญาตถามไม่แน่ใจว่าคุณจุลพันธ์พอตอบได้หรือเปล่านะคะคือก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยถ้าบ้านไหนเสียหาย 70% ขึ้นไปก็จะได้รับค่าชดเชยเนี่ยตัวเลขคือ 230,000 บาทถูกไหมคะทีนี้เมื่อวานคุยกับทางนายกเทศมนตรีแม่สายเชียงรายเขาบอกว่ามันมีจำนวนบ้านที่เสียหายแบบนี้เยอะมากๆเลยอะค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องของ priority ถ้าเงินมันไม่พออะเราจะ priority กลุ่มไหนก่อนอย่างเงี้ยค่ะยังเข้าใจว่าพออยู่นะครับอย่างประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองถ้าไม่พอเนี่ยก็เป็นกรอบที่จะสามารถนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบกลางเพิ่มเติมได้ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรครับตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นเงินมีเพียงพอครับสบายใจว่าเงินมีเพียงพอที่จะช่วยเหลือเนาะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินคำหนึ่งไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ที่คุณจรพันธ์บอกว่าตอนนี้มันก็เป็นภาระของทางการคลังที่ค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็อาจจะต้องมีการโยกย้ายกันหลายส่วนก็แน่นอนว่าส่วนนึงก็เตรียมไว้สำหรับงบกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากดิจิทัลที่หลายคนบอกยังใช้คำว่าดิจิทัลได้ในปีหน้าตอนนี้มีโครงการไหนที่มีโอกาสจะกลายเป็นโครงการใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในไพป์ไลน์ที่รัฐบาลเตรียมไว้ไหมอีกบ้างไหมครับรอให้มีการประชุมดีกว่าครับจริงๆมีหลายโครงการครับที่เราจะดูอย่างที่ถ้าอ่านคำแถลงนโยบายเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแก้หนี้เรื่องของการแก้หนี้ภาคประชาชนเนี่ยอันนี้เราให้ความสำคัญนะครับอาจจะต้องมีการใช้เม็ดเงินบางส่วนด้วยนะครับสองก็คือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสินเชื่อกลุ่มบ้านกลุ่มรถเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่ตัวสูงขึ้นนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของการชำระมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสู่สินเชื่อเนี่ยตรงนี้เราก็มองถึงประเด็นปัญหาก็กำลังวางกันอยู่อันนี้เป็นภาระในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับผมคงไม่ได้ก้าวล่วงไปยังกระทรวงอื่นนะครับแต่ว่ากลไกในการขับเคลื่อนรัฐเนี่ยสุดท้ายหนึ่งก็คือเม็ดเงินก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารให้มีความเหมาะสมแล้วก็แก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้ครบทุกมิติครับครับมีเรื่องไหนหนักใจเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้ภาระตึงมือหลายเรื่องเหลือเกินน้ำท่วมหรือเปล่าคะคือหนักใจในเรื่องของปัญหาของประชาชนก็ต้องหนักใจอยู่แล้วครับครับคือเราไม่มีสบายใจครับเราต้องทำให้ดีที่สุดครับครับเมื่อวานนี้เห็นท่านนายกอุ๊งอิ๊งอะค่ะก็แถลงหลังจากที่ประชุมครม.ใช่ไหมคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่โฟกัสก็คือเรื่องน้ำท่วมให้เป็นแบบอันดับแรกเลยโฟกัสเรื่องน้ำท่วมทีนี้ขอกลับมาถามเรื่องเงินเยียวยานิดนึงเพราะคิดว่าชาวบ้านเขากำลังกังวลใจเพราะเขาสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะล็อตแรกผ่านไปแล้ว 3,045 ล้านมั้งใช่ไหมทีนี้ล็อตอื่นๆเนี่ยจะมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตประมาณสักเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมคะ
อันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องให้ทางส่วนงานที่เขาดำเนินการในเรื่องของการไปสำรวจเนี่ยเขาต้องทำซัมมารีตัวเลขกลับมานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องรอครับแล้วมันจะต้องแยกเป็นแต่ละกระทรวงไหมคะกระทรวงเกษตรก็ไปดูแลพื้นที่การเกษตรภารกิจแยกกันครับภารกิจแยกกันแต่ว่าต้องอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ได้เรียนเนี่ยกลไกในการช่วยเหลือในเบื้องต้นเนี่ยเรามีค่อนข้างพร้อมนะครับอย่างแรกคือทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เตรียมเงินทดลองจ่ายสำหรับแต่ละจังหวัด20ล้านบาทอันนี้เป็นเงินที่จะใช้สำหรับเรื่องของการไปทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านไปเรื่องของการไปช่วยเหลือเฉพาะหน้าซื้อเรือบดอะไรต่างๆรวมถึงการไปกวาดล้างทำความสะอาดซึ่งจังหวัดใดที่ไม่พอเกินกว่า20ล้านก็ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเราก็ดำเนินการให้อย่างรวดเร็วนะครับทางกรมบัญชีกลางอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเชียงรายเนี่ยครบแล้ว20ล้านเนี่ยก็เปิดวงเงินให้เป็น100ล้านบาทนะครับซึ่งไปสามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการต้องไปสำรวจข้อเท็จจริงว่ามีความเสียหายอย่างไรเท่าไหร่นะครับเราก็ลดกระบวนการขั้นตอนทางเอกสารนะครับเราก็ให้เร่งดำเนินการในการสำรวจเพื่อที่จะยื่นคำขอเข้ามายังทางส่วนกลางทางรัฐบาลเพื่อให้อนุมัติเงินเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมครับลดขั้นตอนต่างๆเห็นว่าตอนนี้เชียงใหม่บ้านคุณหนิมก็อยู่เชียงใหม่ด้วยตอนนี้เป็นยังไงคะเป็นผู้ประสบภัยด้วยเหรอคะเป็นผู้ประสบภัยครับอำเภอเมืองแล้วว่าครับพอทราบสถานการณ์ล่าสุดด้วยไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนั้นน้ำยังเอ่อขึ้นครับแต่ว่ายังในส่วนของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ต่างจากอำเภอรอบนอกเป็นลักษณะน้ำป่าครับคือมาเร็วและแรงนะครับก็เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนแต่น้ำจะลดเร็วครับแต่ในเชียงใหม่เนี่ยในขณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของน้ำปิงที่มันเอ่อขึ้นยังไม่ขังครับแต่ว่ามันเอ่อขึ้นนะครับคือน้ำระดับน้ำสูงขึ้นนะครับก็เริ่มเข้าบ้านเรือนบ้างนะครับก็จะเร่งรัดตอนนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีกลไกในการไปเยียวยาต่อครับนะครับเอาใจช่วยครับขอให้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำปิงค่อยๆลดลงขอถามประโยคสุดท้ายนัดแรกประชุมเมื่อไหร่นะคะคณะกรรมการนะคะเราจะได้เกาะติดด้วยครับอ๋ออันนี้ยังไม่มีหมายครับขอโทษครับอ๋อครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณจุลพันธ์ที่เข้าสายกับเราเช้านี้ค่ะคุณกวางคุณปาครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะได้ฟังอย่างน้อยก็ดีใจว่าสุดท้ายแล้วมีเงินทองที่จะเยียวยาเรื่องน้ำท่วมด้วยแล้วเงินหมื่นวันนี้ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับทุกอย่างก็เลยพอมันไม่ได้เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันโอนตรงหมดเนี่ยมันง่ายก็ถึงได้บอกว่าเชื่อว่าสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีคนที่ได้เงินหมื่นกันเป็นหลายล้านคนก็น่าจะแฮปปี้กันไปจะช่วยประทังชีวิตในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ได้แต่คนที่กำลังแบบตุ้มตุ้มน้ำต่อมคือเฟสสองครับคือคนที่ไม่ได้เป็นผู้เปราะบางแต่ก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เงินก็ขาดมืออยู่พอสมควรแล้วก็ไม่รู้แล้วก็รอลุ้นอยู่ถ้ามันมีแบบเฟสสามขึ้นมาเขาจะใช้เกณฑ์แบ่งตรงไหนด้วยนะคะแต่เข้าใจว่ารัฐบาลเขาเก่งอยู่แล้วเขาคงต้องคิดรอบคอบเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาดีที่สุดนั่นแหละอ่ะก็ความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญครับแต่ว่าหลายคนบอกอย่านานเกินไปพอถ้านานเกินไปมันเว้นห่างกันนานบางคนเขาวางแผนไงเออใช่ที่คุยกับพี่แม่บ้านโอ้จะได้เงินหมื่นมาซ่อมรั้วบ้านตอนนี้รั้วเสร็จแล้วก็โดนน้ำพังไปใหม่คือบางคนรอเงินหมื่นมาซ่อมอีกรอบก่อนปีใหม่อะไรประมาณแบบนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็บางทีบางอย่างก็เป็นเรื่องของโชคของดวงเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปส่วนเงินเยียวยาเรื่องของน้ำท่วมเองก็ตามแต่นะครับก็พยายามตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองด้วยเพราะว่ามันต้องเป็นบ้านที่อยู่ในเขตที่ถูกประกาศเป็นผู้ประสบภัยนะนะครับไม่ใช่ว่าโดนนิดนึงแล้วอยู่ในเขตรอบนอกเราจะได้ทุกบ้านต้องเป็นบ้านที่ได้รับการรับรองเพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบแต่เอาเป็นว่าคือคนสบายใจได้ปอดนึงอะถ้าเกิดว่ามันเสียหายยังไงได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าได้เท่าไหร่อันนี้มันอีกเรื่องอันนี้ผมถึงแบบอยากรู้มากอย่างคุณพี่เจ้าของฟาร์มจระเข้ที่ลำพูนเมื่อวานเนี่ยเขาฆ่าหมดเลย90กว่าตัวเนี่ยจะมีใครไปช่วยอะไรเขาไหมแต่ดิฉันว่าเขาคิดถูกนะครับคือสงสารน้องจระเข้อะน้องเท่แต่ว่าดีกว่าหลุดออกไปแล้วต้องไปชดเชยชาวบ้านใช่ถ้าสุดท้ายมันเกิดปัญหาแล้วต้องไปชดเชยชาวบ้านนี่อาจจะเรื่องใหญ่กว่าใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยคืออย่างเมื่อวานเนี้ยเราต่อสายทางฝั่งของเชียงรายที่ฟังแล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงว่าตอนนี้คือเงินมันใกล้จะหมดแล้วคือไม่มีโรงครัวขาดอาหารก็ต้องแจกจ่ายเยอะแต่ล่าสุดมีเงินทดลองจ่ายที่เข้าไปเพิ่มให้เราด้วยครับก็ถือว่าพอเป็นข่าวดีบ้างอ่ะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าถ้าจังหวะเวลามันได้พอดีเราจะได้เห็นรายงานสดๆมานะครับกับการคิกออฟโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นที่ท่านนายกจะกดปุ่มอย่างเป็นทางการแต่ถ้าระหว่างรอไม่เป็นไรเราก็มาอัปเดตกันนิดนึงที่ณตอนนี้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราเมื่อพรรครัฐบาลไม่เอาด้วยเมื่อคุณอนุทินออกมาพูดเท่ๆว่าเอ้ยจะเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมจะถูกตรวจสอบสิถ้าไม่งั้นก็ทำธุรกิจอยู่บ้านมากกว่าแบบนี้นั่นหมายความว่ามันจะเป็นหมันชั่วคราวหรือตลอดไปไหมช่วงหน้ามาติดตามครับ
ประเด็นการเมืองนะคะในช่วงนี้ที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะคะก็พุ่งเป้าไปที่ปมจริยธรรมที่ฝั่งที่เขาเห็นด้วยเขาก็บอกว่าก็ที่มันกว้างอ่ะจะได้แคบลงจะได้ชัดเจนขึ้นแต่คนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ตั้งคำถามว่าแก้ตรงนี้แก้เพื่อใครเอื้อประโยชน์นักการเมืองหรือเปล่าซึ่งก็เป็นข่าวมาประมาณ 4-5 วันนะคะแล้วพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็นัดประชุมกันว่ามันต้องได้ความเห็นจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองด้วยก็นัดกันวันอังคาร1ตุลาคมแต่ที่สุดแล้วคุณผู้ชมดูแล้วเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยก็ดูจะใส่เกียร์ถอยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่วงเย็นเมื่อวานนี้บ้างขอย้อนไปช่วงเที่ยงก่อนนะคะเพราะว่าท่านนายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะเมื่อวานนี้ประชุมครม.เสร็จช่วงเที่ยงก็ออกมาแถลงจริงๆก็หลายเรื่องนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องนี้ด้วยจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกอิงเนี่ยบอกแบบนี้ว่าคือมันต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้รัฐบาลขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมก่อนเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งได้รับรายงานมาจากคุณอนุทินพูดถึงจังหวัดลำปางน้ำท่วมหนักขึ้นแล้วก่อนการประชุมครม.ก็ได้คุยกันข้างนอกกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมและการเยียวยาในแต่ละพื้นที่อันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่กำลังโฟกัสอยู่คือเรื่องน้ำท่วมทีนี้นักข่าวก็ถามค่ะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแปลว่าแบบนี้ต้องพักเอาไว้ก่อนหรือเปล่านายกอุ๊งอิ๊งบอกแบบนี้นะคะว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ให้อยู่ในสภาไปรัฐบาลก็ต้องทำงานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนทีนี้มาตรงไฮไลท์ละไฮไลท์ที่นักข่าวถามนะคะบอกว่าดูเหมือนว่าพักร่วมรัฐบาลจะมีบางพักกลับลำแล้วนักข่าวพูดชื่อเลยบอกชื่ออย่างภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติอย่างเงี้ยมันกลับลำหรือเปล่าแล้วคุณอนุทินก็อยู่ข้างๆท่านนายกอุ๊งอิ๊งด้วยนะคะคือจังหวะตอนนั้นน่ะบรรดารองนายกและรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ด้านหลังนายกหัวเราะขึ้นมาแต่คุณอนุทินเนี่ยพูดโพ้งขึ้นมาเลยนะพูดทันทีเลยแล้วสีหน้าจริงจังบอกว่าไม่ได้กลับลำแต่ว่าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนทีนี้นักข่าวก็ย้ำค่ะบอกว่าเอ๊ะแล้วยังยืนยันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังคำตอบจากนายกอุ๊งอิ๊งดูนะคะพวกจะมีการพักกลับลำแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะแก้ไขได้เช่นพักภูมิใจไทยนะคะกลับลำนะผมบอกว่าไปทำงานให้กับต้องพูดคุยกันต้องพูดคุยกันนะคะคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้นะคะในเรื่องว่าของการกลับลำเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าห้องครม.เรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังประชุมนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นเลยว่ายังไงเข้าใจค่ะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยถูกตัดบางคำพูดมันจะทำให้รู้สึกว่ากลับลำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไมค์เราเข้าใจอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านรองหลายๆท่านนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคด้วยท่านมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ำคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ารัฐบาลมั่นคงเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วยอันนี้นักข่าวก็ต้องช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะคะรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ดีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเราก็อยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปนะคะก็ขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงนะคะขอให้ถามอะไรที่ไม่เป็นการยุแยงนักข่าวก็ถามตรงนั้นอย่างตรงๆแต่จริงๆก็แน่นอนเพราะว่าสาเหตุที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่าก่อนการประชุมครม.เนี่ยนะครับช่วงเช้า9โมงเศษเนี่ยคุณอนุทินนั่นแหละที่เป็นคนให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดชัดเจนมากๆว่าคนการเมืองคือคนสาธารณะหากไม่อยากให้ถูกตรวจสอบก็มาเล่นการเมืองไม่ได้แม้จะไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีแค่มาเป็นที่ปรึกษาเลขานุการหรือรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วถือเป็นด่านแรกของการตรวจสอบผมคิดว่าคนที่จะเข้ามาทำงานสาธารณะก็ต้องไม่กลัวการตรวจสอบนักร้องมีอยู่ทั่วไปเขาก็ร้องได้ในสิ่งที่เราทำผิดหากเขาร้องในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดพิสูจน์อย่างไรก็ไม่ผิดแล้วตัวเขาเองก็จะถูกดำเนินคดีในการที่จะถูกฟ้องกลับผมคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดเมืองคือคนสาธารณะถ้าไม่อยากให้ใครตรวจสอบก็เล่นการเมืองไม่ได้เพราะว่าเข้ามาแม้กระทั่งไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีครับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุการหรือรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองกรรมการและวิสาหกิจก็ต้องแจ้งทรัพย์สินแล้วนั่นคือบทแรกของการตรวจสอบแล้วคนที่มาทำงานสาธารณะรับใช้บ้านเมืองใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินผมว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยอมถูกตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบนักร้องอะไรมีอยู่ทั่วไปเขาก็ร้องได้ในสิ่งที่เราทำผิด
ราะถ้าเขาร้องในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดมันผิดลูกยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วเขาก็มีความเสี่ยงในการที่จะต้องถูกดำเนินคดีถูกฟ้องร้องกลับมันไม่ได้หยุดยืนมันเป็นวิถีชีวิตเป็น way of life อย่างถ้าพวกผมไม่อยากถูกตรวจสอบทำธุรกิจอยู่ที่บ้านเสียภาษีตามที่มันจะต้องเสียก็ไม่มีใครสามารถจะมาบอกว่าต้องแสดงทรัพย์สินในฐานะผู้จัดการบริษัทได้ยกเว้นไปทำผิดนี่ฮะตัวคุณอนุทินบอกนายกอุ๊งอิ๊งก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้ท่านบอกถ้าทำดีทุกอย่างจะไปกลัวอะไรทุกคนก็ต้องพร้อมถูกตรวจสอบเข้ามาทำงานไม่ถึง2สัปดาห์ปัญหาก็เยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของสภาด้วยแล้วถามว่านัดพูดคุยกันที่1ตุลาคมพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามนี้ใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าแนวทางเป็นไปตามนี้อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายอะไรนะแต่ทั้งหมดก็เหมือนที่นายพราดรแถลงถือเป็นมติของพรรคไปแล้วถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเบอร์1หรือไม่ตอนนี้เรื่องเบอร์1คือเรื่องเชียงรายเชียงใหม่หนองคายคือความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ของน้ำท่วมค่ะแต่ว่าที่ชัดยิ่งกว่าชัดนะคะก็คือช่วงบ่ายเย็นๆนะคะเพราะว่าภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงรวมไทยสร้างชาติก็มีมติออกมาแล้วพรรคเพื่อไทยก็มีความชัดเจนกับเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าขอยกทั้งแพ็คนี้เนี่ยเอาไว้เบรกหน้าเพราะว่าล่าสุดนายกเป็นประธานเปิดงานคิกออฟเรื่องของเงินหมื่นเฟสแรกแล้วนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปติดตามบรรยากาศสดๆกันนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งนะคะตอนนี้กำลังแถลงคิกออฟในการแจกเงินหมื่นเฟสแรกอยู่นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลติดตามรายงานสดกันเลยค่ะแล้วก็ผ่านช่องทางการรับดอกเบี้ยเดิมของผู้พิการไม่ว่าจะเคยได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือได้รับเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับเงินในวิธีการเดิมค่ะที่สำคัญนะคะเงิน 10,000 บาทนี้ค่ะไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะเมื่อถึงมือประชาชนแล้วสามารถใช้จ่ายได้ทันทีค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราจะมีการทยอยโอนเงินนะคะเป็นเวลา4วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะก็จะครบทั้ง 14.55 ล้านคนนะคะที่กล่าวมาค่ะนโยบายนี้ค่ะจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เพิ่มโอกาสได้สร้างความหวังค่ะแล้วก็ได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะเงิน 10,000 บาทนะคะจำนวนนี้ค่ะก็จะสามารถสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะแล้วก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะมีการใช้เงินนี้อย่างมีประโยชน์นะคะหรือว่าบางครอบครัวที่ได้มากกว่า1คนก็สามารถจะเอาเงินหมื่นมารวมกันได้เพื่อต่อยอดธุรกิจหรือเพื่อสร้างธุรกิจหรือสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและครอบครัวได้ค่ะก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่านโยบายนี้ก็คือเป็นหนึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตามมาอีกมากมายค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ถามถึงนะคะรัฐบาลยังคงเดินหน้าเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อค่ะเพื่อจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับคนไทยด้วยค่ะเพื่อจะได้เป็นดิจิตอล ID นะคะเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลแล้วก็ประชาชนค่ะจะทำให้ธุรกรรมต่างๆที่ประชาชนทำเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะเชื่อมกับรัฐได้ง่ายขึ้นโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการวางรากฐานตั้งแต่วันนี้เลยค่ะซึ่งเราก็กำลังพัฒนาระบบนี้กันอยู่นะคะไม่ว่าอีกหน่อยจะใช้ในเรื่องของเรื่องของการเยียวยาที่รัฐจะสามารถโอนตรงสู่ประชาชนได้เนี่ยค่ะคือเป็นสิ่งที่เราจะวางเศรษฐกิจดิจิตอลเอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วในการรับค่าเยียวยาต่างๆจากรัฐบาลได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ทุกช่องทางของกระทรวงการคลังค่ะและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเป้าหมายสำคัญค่ะเพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พี่น้องได้ให้เอื้อกับชีวิตพี่น้องให้มีความหวังมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นแล้วก็เป็นการต่อยอดค่ะให้พี่น้องได้มีโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนค่ะสร้างความเท่าเทียมในด้านของโอกาสค่ะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า
นโยบายนี้และอีกหลายๆนโยบายของรัฐบาลจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีเหมือนเดิมทำให้พี่น้องประชาชนกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะอีกสักครู่เราจะทำพิธีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการค่ะและสิ่งที่สำคัญที่ท่านนายกพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโครงการนี้เน้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นอยากจะให้ทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันค่ะเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านขึ้นด้านบนเวทีนะคะเพื่อร่วมทำพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการค่ะกราบเรียนเชิญค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราเริ่มทำการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเรานับเคาท์ดาวน์ไปพร้อมๆกันนะคะ5 4 3 2 1เชิญท่านผู้บริหารด้านล่างนะคะท่านรัฐมนตรีทุกท่านขึ้นนั่งบนเวทีเลยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะก็เป็นกิมมิกนะคะในการเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับเงินหมื่นเฟสแรกเป็นรูปประเทศไทยนะคะแล้วก็ประโยคที่จะเป็นคำพูดที่รัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งใช้บ่อยๆก็คือว่าสร้างโอกาสที่เท่าเทียมมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วคุณหนิมขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เพิ่งโฟนอินเองก็ขอบคุณที่อุตส่าห์มาเข้ารายการของเรานะครับวันนี้อย่างน้อยประมาณสัก3ล้านเศษก็ได้เงินไปก็น่าจะเป็นกำลังใจได้บ้างและเดี๋ยวดู3วันหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์รวมแล้วทั้งหมด14ล้าน 500,000 คนโดยประมาณก็รอดูเฟส2ด้วยว่าจะเป็นยังไงอาจจะนานนิดนึงเฟส2นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าระบบต้องดูการทำระบบนี่ก็ต้องมีการคิกออฟเฟส2อีกรอบนึงคิดว่ามีคิดว่ามีทีนี้เรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้นี้ที่ค้างเอาไว้นะคะกับประเด็นร้อนทางการเมืองเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องปมจริยธรรมนะคะอย่างที่บอกว่าความชัดเจนเนี่ยมันเริ่มมาช่วงบ่ายๆเมื่อวานค่ะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเอาพี่ภูมิใจไทยก่อนภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะคือเขาไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รายมาตรานะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยผ่านสสรแล้วก็ย้ำว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีอย่างจำเป็นต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นมติของภูมิใจไทยก็ชัดเจนถูกไหมคะว่าก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าไม่เอาด้วยกับการแก้รายมาตราคือรายมาตราไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปรอแก้ทั้งฉบับก็คือมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยซึ่งอย่าลืมนะครับว่าแบบนั้นต้องทำประชามติ3รอบและรอบแรกตอนนี้มีเงื่อนไขของเวลาว่าจะทันต้นเดือนกุมภาปีหน้าไหมที่พร้อมกับการเลือกนายกอบจพร้อมกันทั่วประเทศไปเลยเอาให้ผ่านกฎหมายประชามติก่อนเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่สว.อยู่เลยนะคะแต่ทีนี้อีกพรรคนึงก็คือรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันมีมติของพรรคออกมานะคะโดยทางคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีนะคะโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะแล้วก็สรุปเป็นมติของรวมไทยสร้างชาติว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเหมาะสมแล้วเพื่อให้ได้นักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสไร้ประวัติด่างพร้อยดังนั้นรวมไทยสร้างชาติมีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรายมาตราเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมครับถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วย2แล้วครับในขณะที่พอพรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยตอนนี้พลังประชารัฐก็ไม่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วด้วยนะครับก็เลยทำให้แหล่งข่าวแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเกือบทุกพรรคตอนแรกก็ไม่ได้มีพรรคใดเห็นด้วยอย่างเป็นทางการกับพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นมาตรฐานจริยธรรมเป็นรายมาตรานะครับเพราะว่ามองว่าเดี๋ยวมันเสี่ยงจะเกิดกระแสตีกลับทางการเมืองสุ่มเสี่ยงกับปัญหาข้อกฎหมายที่จะตามมาโดยเฉพาะผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนแก้เพื่อตัวเองแล้วนักร้องก็จะเริ่มไปยื่นเรื่องให้องค์กรตรวจสอบดําเนินการซึ่งก็มีไปแล้วด้วยมันก็จะยิ่งยุ่งยากไปกันใหญ่แหล่งข่าวคนเดียวกันนะครับจากแกนนําพรรครัฐบาลเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้จริงๆเริ่มต้นมาจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของบรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลช่วงจังหวะที่ไปพบกันตามงานพิธีสำคัญไม่ได้นัดพูดคุยกันอย่างเป็นทางการที่มีการตั้งโต๊ะปิดห้องโดยแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยทำให้แกนนำพรรคอื่นพากันสงวนท่าทีไม่ได้ตอบอะไรมากตอนนั้น
แล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าสุดท้ายพรรคเพื่อไทยจะเอาจริงจะเดินหน้าเต็มสูบอย่างรวดเร็วนะครับแหล่งข่าวคนนี้บอกว่าบอกตรงๆว่าแกนนำพรรครัฐบาลแทบทุกคนตกใจไม่คิดว่าจะเร็วแบบนี้และการแก้รัฐธรรมนูญกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายประเด็นเนี่ยมันมาพร้อมกันขนาดนี้สุดท้ายนะครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเพื่อไทยเองก็จะยุติการเสนอแก้รัฐธรรมนูญเอาไว้ก่อนแล้วเรื่องนี้หัวหน้าพรรคนะครับของพรรครัฐบาลก็ได้มีการแจ้งกับลูกพรรคด้วยตัวเองเพราะว่าส.ส.หลายคนก็แสดงความเป็นห่วงเพราะว่านักร้องเริ่มเปิดตัวยื่นคำร้องกันอย่างต่อเนื่องและหลายคนก็เกรงว่าจะกลายเป็นปัญหาขัดแย้งเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้พรรครัฐบาลมีปัญหากันและสุดท้ายก็เป็นจริงๆครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าสุดท้ายคุณอุ๊งอิ๊งจะไม่ได้เข้าร่วมค่ะคือเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายสามโมงนะคะที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์นะคะก็นำโดยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคมีรัฐมนตรีมีแกนนำพรรคมีส.ส.ทยอยเดินทางมาร่วมประชุมอย่างเช่นคุณวิชัยนฤทธพันธ์มาคุณบอยจารวงเทียนทองคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะมีคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชมาส่วนคุณอุ๊งอิ๊งนายกเนี่ยแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเดิมมีกำหนดการจะเข้าร่วมประชุมแต่ว่าก็ต้องไม่ได้มาเพราะว่าไปติดภารกิจที่ทำเนียบแล้วก็ช่วงเย็นเมื่อวานต้องไปร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงเย็นเมื่อวานด้วยทีนี้ไฮไลท์ค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าในที่ประชุมนะคะคุณชูศักดิ์สิรินินได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นจริยธรรมโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดมาจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบาลเป็นคนเสนอเข้ามาใครคนถามเลยใครเดี๋ยวหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่หัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบาลเป็นคนเสนอเข้ามาก็น่าจะมีไม่เกิน3คนใครก็ไม่รู้คุณผู้ชมทีนี้ก็เลยทำให้สสในพักเนี่ยที่เขาประชุมกันเมื่อวานเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาเห็นตรงกันว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทางพักเพื่อไทยก็จะไม่ผลักดันเรื่องนี้ต่อเพราะถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่ได้ริเริ่มมาจากพักเพื่อไทยครับสุดท้ายเพื่อไทยไม่ได้ริเริ่มนะก็เท่ากับว่าใส่เกียร์ถอยแล้วครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่ไปต่อก็ไปลุ้นกันอีกทีก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยซึ่งจะทันปี70มั้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่สรุปในสรุปให้เห็นกันอีกครั้งนึงว่าชัดเจนว่าในบรรดาพรรครัฐบาลที่เป็นพรรคใหญ่ๆพรรคภูมิใจไทยไม่เอาด้วยคุณพราดรปริศนานาถกุลแถลงไปแล้วคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ค่อนข้างชัดเจนไม่ได้กลับลำนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติดร.แดกธนกรก็ออกมาให้ข่าวผ่านสื่อคนแรกและเมื่อวานนี้คุณอัครเดชนะครับก็พูดอีกครั้งหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนไม่ใช่แค่ 3-4 คนนะครับที่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอย่างคุณจุลินหรือว่าคุณสรรเพชรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณชัยชนะเดชเตโชสสแทนเองนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยก็ค้านเรื่องการลดเพดานจริยธรรมส่วนพรรคพลังประชารัฐอย่างที่เรารายงานไปว่าไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วตอนนี้ก็เล่นบทฝ่ายค้านป้ายแดงเต็มที่โดยเฉพาะคุณอนุทินที่เมื่อสักครู่เรารายงานไปก่อนจะพักเบรกโฆษณาเนี่ยครับก็จะเห็นว่าโอ้โหให้ซีนออกมาให้สัมภาษณ์นั้นหล่อมากพูดในเชิงว่านะครับจริงๆแล้วใครจะเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมให้การตรวจสอบแล้วถ้ามองให้ลึกลงไปนี่แหละครับหัวหน้าพรรคใหญ่ที่ร่วมรัฐบาลเป็นอันดับ2มีบทบาทมากและพรรคภูมิใจไทยก็มีสว.สายสีน้ำเงินนะครับอยู่ในไลน์อัพค่อนข้างจะเยอะมากดังนั้นท่าทีสว.เท่าที่เราตรวจสอบล่าสุดก็มีเกินกว่าครึ่งที่ส่งสัญญาณไม่เอาด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองดังนั้นคำสัมภาษณ์ของคุณอนุทินก็ถือว่าตรงชัดเจนแรงและหลายคนบอกหล่อมากคือพูดแล้วทำให้ภาพลักษณ์ตัวเองดูดีว่ากระผมและพรรคของกระผมพร้อมรับการตรวจสอบใครไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาทำงานการเมืองบอกว่าคนที่เป็นนักการเมืองอ่ะก็คือเป็นบุคคลสาธารณะถ้าไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องกลัวอะไรใช่ถ้าคนการเมืองเป็นคนสาธารณะนะครับไม่อยากตรวจสอบก็อย่ามาเล่นการเมืองแต่คนที่มาทำงานสาธารณะรับใช้บ้านเมืองใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบแล้วก็บอกว่านักร้องมีอยู่ทั่วไปเขาก็ร้องได้แต่ถ้าเราไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ยังทิ้งคีย์เวิร์ดด้วยนะบอกมันไม่ใช่จุดยืนแต่มันเป็นวิถีชีวิต way of life โอ้โหสุดยอดนะครับบอกถ้าไม่อยากตรวจสอบทำธุรกิจอยู่บ้านจับจังหวะแบบนี้เนี่ยนะครับทีมบก.การเมืองของเราก็เลยมองว่าเหมือนคุณอนุทินเนี่ยรู้กระแสน้ำกระแสลมอีกแล้วรออะไรบางอย่างหรือเปล่าการให้สัมภาษณ์รอบนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณอนุทินได้คะแนนนิยมจากฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมรวมถึงอนุรักษ์นิยมใหม่และคนที่ทั่วไปที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการลดเพดานด้านจริยธรรมของพรรคเพื่อไทยรวมถึงประชาชนเองก็อาจจะไม่เอาด้วยเพราะเรานำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าท้ายที่สุดต่อให้แก้รายมาตราก็ต้องมีทำประชามติหนึ่งครั้งมันอาจมาจบที่ประชาชนไม่เอาด้วยก็แก้ไม่ได้อยู่ดีนะครับแบบนี้แต่ถ้าคุณอนุทินรู้กระแสน้ำกระแสลมดีเลยนะจะได้ SMS แจ้งเตือนหน่อย
เรื่องภัยพิบัติคุณก็ไปลิงก์กับอุทกภัยอ้าวก็จริงๆเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้เขาใช้แล้วนะ SMS แจ้งเตือนนะอเลิร์ตอเลิร์ตแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับหลายคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นจังหวะย่างก้าวที่สำคัญในห้วงเวลาที่ผู้นำฝากฝ่ายขวาหรืออนุรักษ์นิยมคนอื่นๆเนี่ยถดถอยไม่หมดแล้วลุงตู่ไม่อยู่แล้วตอนนี้ลุงป้อมก็ลดกำลังลงไปค่อนข้างเยอะแถมไม่ได้ร่วมรัฐบาลอีกดังนั้นบทบาททางการเมืองของเสี่ยหนูหรือคุณอนุทินเนี่ยนะครับจะเป็นย่างก้าวที่เจิดจรัสขึ้นมาเป็นกระบวนการที่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีการเตรียมการและก็วางแผนไว้แล้วแล้วยิ่งถ้าไปดูนะครับในโซเชียลก็จะมีคลิปถูกเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆที่แชร์ภาพแชร์บทสัมภาษณ์เสี่ยหนูหรือคุณอนุทินในมุมมองที่น่าสนใจแล้วหลังๆก็เริ่มโชว์ภาพความเป็นสุภาพบุรุษการเมืองเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นเอื้ออาทรแต่ก็มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจมีการแจกไอติมแก่เด็กอีกด้านหนึ่งก็กล้าที่จะเล่นงานผู้ว่าเชียงรายที่ไม่อยู่ต้อนรับในช่วงที่เกิดพื้นที่น้ำท่วมนะครับไม่อยู่ในหน้างานอย่างนี้เป็นต้นบุคลิกหลายๆอย่างที่ถูกจัดวางเนี่ยดูเหมือนเป็นการเติมเต็มจริตทางการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับที่ทำให้หลายคนมองว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่ผู้ชายคนนี้อาจจะพร้อมก้าวขึ้นมาเพื่อปิดจุดอ่อนเก่าๆและตอนนี้ก็ฉายภาพความมีประสบการณ์การทำงานเป็นมีความเป็นลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษยอมรับกติกากล้ายืดอกเผชิญปัญหาที่ท้าทายและก็จะก้าวขึ้นมาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนายกของเพื่อไทยเพราะว่าหลังๆเนี่ยอย่างภาพของคุณอนุทินก็จะมีแบบโอ้โหไปลุยโคลนน้ำท่วมขับเครื่องบินไปช่วยคนหลายที่คือภาพหลายๆอย่างจริงๆอ่ะมีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยเด่นตอนนี้มันเหมือนถูกขุดถูกแบบรีโปรแกรมออกมาให้เห็นซ้ำๆซ้ำๆใหม่อีกแต่อันนี้คือในเคสที่ว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรอคือต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้นะครับนายกคนใหม่อย่างนายกอิงแพทองธารเนี่ยเพิ่งมาเป็นนายกได้เต็มๆเนี่ยไม่ถึง2เดือนเลยด้วยซ้ำตอนนี้เรื่องร้องเรียนกี่เรื่อง14ฮะ14เท่าที่เรารู้นะจะมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกเออเท่าไหร่ดังนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นนายกแบบเป็นทางการก็เพียบใช่ฝ่ายจ้องล้มหรือฝ่ายแค้นเนี่ยมีเยอะมากแล้วมันอาจจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองได้เรื่อยๆถ้าวันนึงมันพลิกขั้วจัดข้างสลับกันอีกรอบนึงอนุรักษ์นิยมใหม่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยโมเดิร์นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมันก็พูดจริงๆนะแต่บรรดาแคนดิเดตณตอนนี้ตั้งแต่ที่มีชื่อออกมานะครับเมื่อปี66เนี่ยคุณอนุทินก็โดดเด่นสุดจริงๆแล้วก็ถ้าตัดภาพไปนะคะในวุฒิสภาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ว่าอย่างกรรมธิการ21คณะที่เขาเลือกกันไปเนี่ยค่ะก็เรียกเป็นเสียงข้างมากแล้วกันก็20คณะแล้วส่วนเสียงข้างน้อยก็ยังดีได้มา1แต่ได้มาจากดวงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคณะกรรมการ1คณะพัฒนาการเมืองเนี่ยก็คือด้วยความที่คะแนนเท่ากันสุดท้ายคือดวงอ่ะจับฉลากแล้วคุณอังคณาได้ไปเป็นประธานแค่คณะเดียวใช่ที่เหลือเหมาหมดเลยสวสายสีน้ำเงินค่ะทีนี้เขากลับมาที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราปมจริยธรรมอีกนิดนึงที่เมื่อกี้เล่าไปว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือสรุปว่าเริ่มถอยแล้วถูกไหมคะทีนี้ในส่วนของคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจริงๆเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะให้สัมภาษณ์ยาวเลยแต่ขอเอาที่เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันนะคะคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยบอกแบบนี้ว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เริ่มจากพรรคเพื่อไทยนี่ก็จะย้ำตรงนี้นะไม่ได้เริ่มจากเพื่อไทยแต่มีหัวหน้าพรรคหลายส่วนไม่สบายใจกับเรื่องนี้เราถึงเริ่มดำเนินการว่าอยากจะคุยกันเช่นเดียวกับที่สภาได้พูดกันในประเด็นนี้ดังนั้นยังไม่สามารถสรุปได้มีความพยายามจะพูดคุยกันว่ามีประเด็นไหนหรือจะนัดกันเมื่อไหร่แต่ช่วงนี้ทุกคนมีภารกิจเยอะอีกทั้งก็ได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มไลน์อยู่แล้วก็พยายามจะคุยกันให้ครบถ้าคุยแล้วสรุปได้ตรงกันก็ไม่ต้องนัดประชุมกันก็ได้ซึ่งอันเนี้ยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนที่พรรคเพื่อไทยเขาจะมีมติออกมาครับอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อแต่คิดว่าประเด็นนี้เดี๋ยวจะค่อยๆซาและเงียบลงไปเร็วมากเพิ่งมาสุดที่แล้วเองค่ะการเมืองไทยมาไวไปไวครับเหมือนกับน้ำรอดูพรุ่งนี้กฎหมายนิรโทษกรรมที่ศึกษาเข้าสภาพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายแล้วอันไหนจะมาก่อนการแต่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นพรบนิรโทษกรรมหรือเปล่าแต่จะสุดซอยไหมเดี๋ยวรอติดตามแต่มันยังติดเรื่อง112อยู่ที่เห็นตรงกันครับทีนี้ขออนุญาตอัปเดตก่อนจะหมดเวลารายการเรากับเรื่องของปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงนะครับที่จับตากันตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งว่าสุดท้ายมันจะล้นไหมทงแดงล่าสุดแม้ว่าจะมาเยอะกว่าที่คิดแต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่ใช่ระดับตัวเลขสูงสุดนะครับเพราะว่าทางชนประทานคาดว่าระดับ4เมตร45เซนติเมตรที่ผ่านเมืองเวลาช่วงตี5ที่ผ่านมายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่ากลัวที่สุดเพราะยังต้องรอน้ำจากแม่น้ำแตงนะครับหรือน้ำจากแม่แตงและสันทรายและมาสมทบย้ำว่าตอนนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังสูงสุดนะครับเพราะว่าแม่น้ำปิงมาเยอะแต่ถ้าน้ำจากฝั่งแม่แตงและก็อำเภอสันทรายมาสมทบอาจจะสูงกว่านี้ตอน8โมงที่ผ่านมามวลน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองเชียงใหม่ตรงสถานีสะพานนวรัตน์เมืองเชียงใหม่นะครับตอนตี5นะอยู่ที่4เมตร45เซนติเมตรเกินจุดวิกฤตก็
ก็คือ4เมตร20ซมไปเล็กน้อยแต่ก็ทรงตัวอยู่ระดับนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าถ้าจุดนี้มีน้ำมาสมทบจากอำเภอแม่แตงอำเภอสันทรายสุดท้ายนะครับมันจะสูงขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นณตอนนี้นะรถยนต์ทุกชนิดก็ไม่สามารถสัญจรผ่านตรงนั้นได้แล้วครับตรงชุมชนป่าพร้าวด้านนอกติดริมน้ำระดับน้ำก็สูงเพราะติดริมน้ำน้ำก็ท่วมสูงตรงนั้นรถเล็กก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันส่วนตรงนี้ล่าสุดฮะที่รายงานไปเนี่ยนะครับที่ทำการชุมชนช้างคลานหน้าโรงแรมลานเพลสหน้าโรงพยาบาลนะครับเซ็นทรัลเชียงใหม่ถนนระแกงน้ำท่วมสูงตรงนี้ก็รถผ่านไม่ได้เลยตอนนี้ชนประธานเชียงใหม่แจ้งเตือนแล้วว่าตัวเลขนี้ยังไม่สูงสุดนะถ้าสูงกว่านี้จะวิกฤตกว่านี้ค่ะซึ่งดิฉันเพิ่งไปเชียงใหม่มาไม่นานช่วงตอนนั้นอะมีฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่เชียงรายก็ยังถามคนในพื้นที่บอกว่าโอ้โหเชียงใหม่ยังไงเนี่ยโอ้ยไม่ตกเขายืนยันทุกคนเลยไม่ตกเพราะว่าในอำเภอเมืองอะไรเนี่ยยกสูงมากที่สุดท่วมจริงๆเพราะว่าแม่น้ำปิงมันเอ่อล้นออกมาครับตอนนี้เชียงใหม่หนองคายน้ำเยอะส่วนเชียงรายก็ต้องสู้กับโคลนต่อไปและอย่าลืมว่าสัปดาห์นี้เลยลำปางลำพูนใช่ตอนนี้อย่างน้อยมี9จังหวัดนะครับ 20,000 กว่าครัวเรือนที่ยังเผชิญกับอุทกภัยอยู่ไม่นับที่ผ่านพ้นไปแล้วและยังเยียวยาอยู่และไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะฝนมาอีกเยอะขนาดไหนเราต้องเรียกว่าเป็นการซ้ำเติมวิกฤตไปอีกเพราะอย่าลืมว่าแต่ละคนก็มีปัญหาเรื่องนี้สินอยู่แล้วมันจะนำท่วมสิ้นเนื้อประดาตัวกันไปอีกนะคะรอเรื่องของการเยียวยาจากรัฐบาลด้วยทีนี้ปิดท้ายเป็นข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวที่วัดดอนแย้เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจังหวัดสงขลานะคะเขาบอกเป็นสถาปัตยกรรมจีนค่ะมีอายุเก่าแก่ถึง271ปีแล้วก็จะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณขายในบ้านใส่กะละมังที่สมุทรสงครามใส่กะละมังไม่แน่ใจว่าไซส์ไหนแต่ว่าเขาขายกะละมังละ50บาทครับอ่ะน่ากินทีเดียวเดี๋ยวรอติดตามกับเปล่าโอเคน่ากินไปดูกันค่ะคุณไม่อยากกินเหรอไม่อยากลองหรออยากดูก่อนได้ได้เดี๋ยวรอติดตามคุณโอปอแล้วก็พี่อู๋นะครับส่วนเราสองคนพบกันใหม่พรุ่งนี้กับ Morning Nation วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ